ช่วงนี้ไปเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์หน้ากันสักหน่อยกับสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะคำนี้มาเตรียมรับมือสภาพอากาศในสัปดาห์หน้ากันค่ะ7วันข้างหน้านี้19ถึง25กุมภาพันธ์ช่วงต้นสัปดาห์จะยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าอยู่เพราะคืนนี้มีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงจะยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าได้แต่กลางวันมีอากาศร้อนส่วนทางใต้สัปดาห์นี้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันคลื่นต่ำกว่า1เมตรในส่วนของ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอากาศเย็นถึงหนาวและลมแรงได้ระหว่างวัน 16-35 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครมีอากาศเย็นในตอนเช้าระหว่างวัน 23-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิระหว่างวัน 22-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกได้ที่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสทะเลนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนไม่มากตกได้ที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ในพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ